เราจะมักเห็นกันประจำละค่ะเวลาคนขับรถย้อนสอนอันนี้ไม่ได้ว่าพี่ๆมอเตอร์ไซค์นะแต่ส่วนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพอ่ะจะเป็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแต่ตามต่างจังหวัดอะค่ะโอ้โหมาไปเลยรถบัสคุณผู้ชมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาทั้งรถบัสเลยคันใหญ่ๆยาวๆล่ะมันเริ่มนะย้อนสอนย้อนสอนมาแบบนั้นแล้วมาแบบนั้นไม่ได้มารถเปล่านะคะผู้โดยสารก็เต็มคันรถถูกวิพากษ์วิจารณ์อึ้งรู้ไหมคนขับบอกว่ายังไงบอกยังไงคุณมิ้วอ้าวก็ไม่อยากไปกลับรถอ่ะมันไกลอ้าวอ่ะแต่อยากให้ดูคลิปก่อนว่ามันช็อกขนาดไหนคุณผู้ชมงานนี้ในประเทศไทยผู้โดยสารเต็มคันเต็มคันย้อนสอนได้ซะงั้นไม่ตกใจแย่หรอเนี่ยยังไงครับความมักง่ายขอดูทะเบียนหน่อยนะขอดูทะเบียนหน่อยย้อนไปไหนโอ้ยย้อนกลับอยู่เนี่ยมักง่ายนี่คุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นยังไงแล้วถนนก็สีเลนใหญ่ๆมีเกาะกลางถนนแล้วรถก็สัญจรไปมาเยอะแยะเราเห็นชัดเจนนะว่านี่ไม่ใช่เลนที่ถูกต้องนะเพราะว่านี่ถ่ายจากอีกฝากของถนนอ่ะคันที่ไปทางเดียวกันกับรถบัสคันนั้นเขาอยู่เลนฝั่งนี้จิตใจทำได้ยังไงภาษาชาวบ้านเรียกว่าโนสนโนแคร์นะนี่คุณผู้ชมคะคนที่โพสเฟซบุ๊กเขายังบอกนะว่ารถมีผู้โดยสารไหมมีผู้โดยสารเต็มคันรถนี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้ความปลอดภัยถ้าเรานั่งอยู่บนรถอยู่ตรงไหนอ่ะแลกกับความมักง่ายของคนขับเหรออย่างนี้มันไม่ได้คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบนถนนทางหลวงหมายเลข323สายกาญจนบุรีแกงเซียนค่ะอยู่แถวๆหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะริมถนนแสงชูโตตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละค่ะพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะล่าสุดตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีค่ะก็ไปเจอคนขับเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่ตามหาคนขับค่ะเป็นบริษัทรถทัวร์นำเที่ยวคุณผู้ชมจริงๆเขามีกัน6คันนำนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวพื้นที่ไซโยกนะคะแต่ทีเนี้ยคนขับคันนี้ที่ย้อนสอนค่ะชื่อว่าคุณพี่รัชนัยเป็นคนขับรถคันที่ย้อนสอนนำเที่ยวนักท่องเที่ยวบนนั้น40ชีวิตละค่ะตำรวจก็จับกุมได้นะคะพร้อมตักเตือนคนขับเข้าใจไหมเข้าใจแต่เจ้าตัวบอกยังไงก็รู้แหละว่ามันต้องกลับรถอ่ะแต่ผมไม่อยากไปอะค่ะจึงตัดสินใจขับย้อนสอนเพราะว่าผมดูแล้วโรงแรมที่ลูกทัวร์ผมพักอะอยู่ข้างหน้าไม่กี่กิโลเองขอไปหน่อยไม่ได้หรอยอมรับแล้วว่ามักง่ายคุณผู้ชมคะตำรวจก็เปรียบเทียบปรับไปแล้วนะคะเป็นเงิน 5,000 บาทตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาจับได้แล้วอ่ะอันนี้เอามาเตือนกันค่ะครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีไม่มีอุบัติเหตุไม่มีใครเดือดร้อนแต่ครั้งหน้าอย่าเอาชีวิตคนอื่นไปเสี่ยงนะคะเออโอ้คันบัลเลอร์เลยถูกต้องค่ะแล้วคนตั้งกี่คน40คน40คนบวกพี่เขาเป็น41นะคะนี่นะฮะ